สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาเลาะร้านถ้อยเสียอีก1ล้านครับช่างเพลินพอเจริญการช่างพอเจริญถ้อยเสียทำไรช่างเพลินไม่พออีกครับเขาเรียกท่อ S ป่ะเนี่ยครับอ๋อเป็นตัว S เขาไม่เรียกปอปลาหรือว่าชอช้างใช่ไหมเนี่ยได้ๆๆกันหลายคนก่อนอย่างผมนี่ผมว่าปอปลาก็ได้ชอช้างก็ดีเออถ้าฝรั่งก็ท่อ S นะโอ้นี่ออกตรงนี้อย่างนี้เลยคันนี้รถเทรลเลอร์ดังไหมนี่ดังไหมนี่นุ่มๆ เครื่อง195ป่ะนี่นี่ครับเริ่มไปนี่ลงไปนี่ตัวนี้ธรรมดาครับผ่านท่อพักแต่ว่าปลายนี้เป็นตัวเอสนะครับว่าปลาช่อช้างนี่แหละช่างเพลินจัดให้แต่เลยรถเกี่ยวข้าวครับบ้านสาดตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่บรรยากาศงานเลดงานท่องานตกแต่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มาที่นี่ได้เลยส่วนตัวผมมาทำอะไรนี่ครับเอาครอบล้อมาให้กับช่างเพลินนะครับได้ปัดเงาให้สุดยอดฝีมือครับช่างเลมาอย่างมาอย่างปัดเงาครับครอบล้อลายฮีโน่เนี่ยเจ้าก็ปิดเพลงกันเติมอ่ะกำลังฟังกันเติมอยู่พอกันครอบล้อชุดนี้นะครับเราซื้อต่อมาจากร้านบออะไรบออะไรอำเภอเมืองสุรินทร์ครับนี่สภาพก็มาตามสภาพเนาะมันจะเป็นครอบล้อที่ติดปูนครับน่าจะมากับรถโม้ปูนหรือเปล่าไม่รู้ปูนนี่เต็มเลยปูนนี่เกาะเต็มนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นข้างหน้ามีตำหนิตามรูปเลยครับนี่เพื่อความเงาเพื่อความงามเอามาให้ช่างเพลินนะครับได้ขัดทำความเงาทำความงามให้มันกระจ่างขึ้นมานี่ครับสวยอยู่นะซื้อใหม่นะซื้อมาในราคา 4,500 บาทไม่มีขานะครับชุดนี้สีฟ้าถึงแม้ว่าจะมีตำหนิแต่เราก็สามารถที่จะทำให้มันสวยแบบมีตำหนิได ากว่าจะเงาขนาดนี้ครับช่างเลบอกไขประวานหมด3แผ่นแล้วครับ
มาเดินดูบรรยากาศที่ทำงานของอู่ช่างเพลินกันหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดัดท่อครับงานท่องานสแตนเลสโครงหลังคาขากระจกนะก็มาที่นี่ได้เลยบันไดข้างนะครับราวไฟชอบแบบไหนสามารถที่จะให้ช่างเพลินนะครับออกแบบได้เลยนี่บันไดเล็กใหญ่ว่ากันไปครับตัวนี้เล็กๆขนาดแบบมือจับพอดีราคาก็แตกต่างกันออกไปครับตามสั่งตามขนาดชอบกี่ชั้นก็ว่ากันไปนะครับสำหรับโคมไฟนะหันมาฝั่งนี้ครับปลายท่ออยากจะทำท่อดังท่อเดิมท่อแต่งสวยๆปลายท่อเท่ๆนะครับก็มาได้เลยที่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่ากันหมานะครับกันหมามุดใต้ท้องรถนี่ตัวนี้ท่อก็มีหลายขนาดมาเลือกได้เลยงานเยอะทุกวันเลยเนาะช่างเพลินเรื่อยมีเวลาว่างไหมนี่มีช่วงนี้ไม่ค่อยคึกคืนแล้วอ๋อช่วงหน้าฝนก็เงียบเสร็จแล้วป่ะครับโอ้เสร็จแล้วครับเผลอแป๊บเดียวไปนั่งดูช่างเหลแป๊บเดียวเองฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไวเหลือเกินเดี๋ยวคงจะได้ฟังเสียงฮะอ๋อยังไม่ได้ล็อกท่อแต่ฟังเสียงได้ใช่ไหมนี่เราจะได้ฟังเสียงก่อนเจ้าของรถอีกนะครับใหม่ๆเลยพอดีเลยเนาะนุ่มๆเนาะไม่เงียบเกินไปแล้วก็ไม่ดังเกินไปชอบแบบไหนตามสั่งได้เลยอ๋อเน้นสวยงามนี่นุ่มๆครับเสียงนุ่มๆเลยตัวนี้ผ่านท่อพักถ้าอยากดังก็นู่นแหละครับต่อวนยาวๆรับรองลั่นแน่ใส่ปลายใหญ่ๆขึ้นสักหน่อยหนุ่มๆเป็นไงหมดไข่ประมาณ3ก้อนแล้วใช่ไหมจังหลีบอกกว่าจะเงาได้เนี่ยโอ้หินเจียมันร้อนแล้วเราก็สลับไปเรื่อยๆใช่ไหมทำสวยมากครับสวยมาก
ถึงแม้ว่าจะมีตำหนิแต่ว่าในเหล่าบรรดาที่มีตำหนิเพราะว่าของผมก็ไม่น้อยหน้าใครล่ะตอนนี้เราก็จะเอาไว้ใส่สมาชิกใหม่ของเราครับใส่เจ้ายอดขุนทัพโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะพักกันไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ